หลังจากที่พลเอกประยุทธ์ประกาศลั่นบนเวทีนะครับว่าต้องนั่งรถคันเดียวกันไปมันจะเป็นจะตายยังไงก็ต้องช่วยกันเข็นให้มันวิ่งคนในห้องประชุมก็ปรบมือให้กับพลเอกประยุทธ์คุณผู้ชมครับประโยคเต็มๆเนี่ยแกบอกว่าต้องนั่งรถคันเดียวกันไปมันจะเป็นจะตายต้องเข็นให้มันวิ่งดีกว่ามีเครื่องยนต์ด้วยซ้ำถ้ามันแรงช่วยกันเยอะๆนั่นแหละคือความเป็นหนึ่งเดียวนั่นคืออนาคตของประเทศไทยใครจะนำว่าไปแต่วันนี้สิ่งเหล่านี้มันต้องต่อเนื่องนะครับ8ปีที่ผ่านมานะครับพลเอกประยุทธ์จะพูดวนๆเวียนๆอยู่แต่ประโยคพวกนี้นะครับเพราะว่าผมเดานะว่าไม่สามารถคิดอะไรใหม่ๆได้นะครับคือเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าวิสัยทัศน์นะครับผู้นำที่ดีสมัยนี้เราจะเห็นเลยนะอย่างหลายๆคนเนี่ยเขาจะปรับตัวเข้ากับยุคสมัยแล้วเขาจะใช้การสื่อสารเนี่ยเป็นอาวุธสำคัญเพราะว่าการสื่อสารคำพูดเนี่ยมันคือหน้าต่างของสมองของสมองพลเอกประยุทธ์เป็นคนที่ยังไงอ่ะคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ก็บอกนะว่าพูดเก่งสู้คนอื่นไม่ได้แต่เวลาขึ้นเป็นอยู่บนโพเดียมทีเนี่ยนะครับพูดทีเป็นชั่วโมงนะครับแสดงว่าเป็นคนที่เหลือเชื่อนะครับพูดกับตัวเองนะว่าพูดไม่เก่งก็คือกำลังจะบอกว่าการสื่อสารเนี่ยเป็นจุดอ่อนเหมือนรู้นะว่าตัวเองมีจุดอ่อนแต่เวลาขึ้นไปพูดบนโพเดียมอย่างเมื่อวานเนี่ยพูดที่เชียงใหม่ก็45นาทีพูดเป็นชั่วโมงเกือบชั่วโมงก็รู้ว่าเป็นจุดอ่อนและพูดคำพวกนี้ออกมาผมก็เลยแปลกใจว่าที่ตบมืออยู่ข้างล่างเนี่ยนะเฉลียหรือยังไงนะเข้าใจแล้วครับในห้องมันก็มีแต่ข้าราชการระดับสูงนักธุรกิจที่ใกล้ชิดกับพลเอกประยุทธ์นะซึ่งก็อาจจะมีผลได้ผลเสียเกิดขึ้นระหว่างกันสำหรับพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับถ้าไม่เป็นรัฐบาลเนี่ยถ้าไม่เป็นนายกนะผมเชื่อว่าไม่มีใครสนใจหรอกก็เหมือนลุงคนหนึ่งที่อยู่ข้างบ้านแต่วันนี้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับต้องฝากความหวังเป็นความหวังของคนทั้งประเทศแต่ดูวิธีคิดดูทัศนคติแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงนะ8ปีก็จะพูดวนๆเวียนๆอยู่เท่านี้นะต้องตายต้องสามัคคีต้องสู้ต้องจะเป็นยังไงต้องเอ้ยนะเหมือนกับคิดพูดอย่างอื่นไม่ได้ที่มันจะทำให้ดูแบบว่าเฮ้ยโหทันสมัยจังโอ้โหฉลาดจังโอ้โหวิสัยทัศน์สุดยอดนะจะพูดอะไรที่มันวนเวียนอยู่ที่เก่า8ปีพูดยังไงก็จะพูดแบบเดิมเหมือนกับคิดใหม่ๆไม่ได้นะแล้วเมื่อวานนี้ที่ต้องพูดกันให้ชัดนายกบอกว่าอยากลดจะตายอยู่แล้วน้ำมันเนี่ยผมบอกเลยนะการสื่อสารแบบนี้ไม่ใช่คนฉลาดนะครับมันยิ่งทำให้ผู้ฟังเนี่ยชาวบ้านประชาชนเนี่ยท้อแท้สิ้นหวังนะครับถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้บอกว่ามันเป็นปัญหาน้ำมันปัญหาอะไรแบบนี้นะมันเป็นปัญหาทั้งโลกไม่ใช่แค่เราแต่คุณสามารถสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจได้ดีกว่านี้ได้และร่วมมือกับรัฐบาลในการรับมือนะรัฐบาลบอกว่าอยากลดจะตายอยู่แล้วแสดงว่าจะตายก็ลดไม่ได้นะครับนี่คือการสื่อสารนะครับอยากลดจะตายอยู่แล้วก็คือไม่มีปัญญาถ้าสื่อสารในมุมกลับก็คือต่อให้ตายก็ลดไม่ได้ทำไมจะลดไม่ได้ครับทำไมจะลดไม่ได้คุณผู้ชมที่คุยกับชาวบ้านสื่อสารกับสื่อมวลชนดูใช้คำพูดเนี่ยนะมันจะเป็นจะตายก็ต้องช่วยกันและที่ไปคุยกับโรงกลั่นเนี่ยพูดสับแบบนี้ไหมขอความร่วมมือหน่อยในคุณลองพูดทีจะเป็นจะตายก็ต้องลดเอ้าจะเป็นจะตายก็ต้องลดจะเป็นจะตายก็ต้องช่วยกันคือเวลาสื่อสารไปถึงนายทุนโรงกลั่นหรืออะไรก็ตามขนาดใหญ่นะโอ้คำพูดเนี่ยพี่น้องพี่เทามากดีแล้วดีแล้วสุภัทรพงศ์ไปช่วยกันคุยนะไม่อยากใช้กฎหมายนะขอความร่วมมือเขาแบ่งกำไรมาหน่อยเอาทำไมคุณไม่พูดแบบนี้กับโรงกลั่นบ้างอ่ะจะเป็นจะตายก็ต้องลดที่มาพูดกับประชาชนพูดกับชาวบ้านจะเป็นจะตายก็ต้องนั่งรถไปด้วยกันช่วยกันเข็นเห็นหรือยังครับเพราะไม่ใช่คนที่แบบว่าหนักแน่นเหนียวแน่นในเชิงอุดมการณ์หรอกครับมันแค่เลือกปฏิบัติเลือกวิธีการพูดที่ไม่แฟร์แล้วคุณผู้ชมรู้ไหมโรงกลั่นป่านนี้ก็ยังไม่ได้นะครับอย่างที่ผมเคยพูดเอาไว้ว่าเขาจะให้เหรอเขาจะให้ง่ายๆสิผมย้ำนะมีโรงกลั่นบริษัทหนึ่งอ่ะเขาบอกว่า1นะมันเป็นการค้าเสรีนะ2เขาพร้อมนะทำเป็นไปตามกฎหมาย1เอากฎหมายตัวไหนมาทำ2เขาบอกว่าค้าเสรีถ้าเขาบอกว่าค้าเสรี
เอาเขาก็รวยเขาก็รวยสิก็เขาอยู่ในระบบการแข่งขันเขาสื่อสารว่าเขาจะไม่ให้นะครับนั่นนะและขนาดปตท.เนี่ยนะรัฐเนี่ยถือหุ้นใหญ่ยังคุยยากเลยครับเห็นหรือยังคุณผู้ชมครับมันไม่ใช่หรอกคือพูดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยไปคุยกับลงกลั่นบอกจะเป็นจะตายยังไงก็ต้องเข็นมาจะเป็นจะตายยังไงเอามาเหมือนที่พูดกับชาวบ้านจะเป็นจะตายยังไงก็ต้องไปด้วยกันเห็นหรือยังครับคุณผู้ชมครับมันไม่สอดคล้องนะอันนี้ก็มีคนแซวรูปนี้คุณอมรัตน์ใช่ไหมบอกว่าคือก็พยายามจะมีภาพว่าไปนั่งเรียนกับเด็กนะแต่เหมือนกับเด็กเนี่ยไปจับมือพลเอกประยุทธ์ให้กดนั่นกดนี่ก็ชัดเจนนะครับนะคือพลเอกประยุทธ์ไม่แต่ผมคิดว่าภาพนิ่งมันก็คงมีหลายบริบทนะแต่มันก็บอกอะไรบางอย่างเหมือนเราทำงานอยู่แล้วเด็กมาจับมือเราให้เราทำเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าเราไม่รู้อะไรเลยนะครับนึกออกไหมฮะไม่ต้องนึกถึงพลเอกประยุทธ์นึกถึงตัวเองเวลาเรานั่งอยู่เหมือนผมอยู่บ้านกับลูกถ้าจับเมาส์ก็มีบ้างบางครั้งลูกมาจับมือบอกว่าพ่อกดตรงนี้หมายถึงมันเล่นเกมของมันอ่ะมันสอนเราอันนี้ก็คืออารมณ์สอนนะอารมณ์สอนมันก็เป็นภาพที่น่ารักทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์บอกว่าอยากลดจะตายอยู่แล้วเนี่ยนะครับถ้าลงกันยอมคืนกำไรให้มันก็ลดมันจะมากจะน้อยมันก็ลดไงและย้ำนะโรงกันเนี่ยถ้ากรจติกาบริษัทไม่พูดพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ใช่รู้เรื่องนะครับนี่เหรอผู้นำของประเทศที่ทุกคนคือมันเหลือเชื่อว่าขีดความสามารถประมาณนี้เนี่ยจะสามารถเป็นนายกได้ถึง8ปีแล้วทุกคนเห็นว่าเอ้ยควรต่อไปอีก4กลายไปเป็น12หมายถึงว่าฝั่งของเขาเนี่ยนะก็เลยต้องพูดกันให้ชัดว่าไม่ใช่หรอครับอย่ามาพูดจาแบบจะเป็นจะตายกับชาวบ้านแต่พอในทุนปุ๊บคุณบอกว่าขอความร่วมมือทำไมไม่พูดกับชาวบ้านว่าขอความร่วมมือขึ้นรถหน่อยครับขอความร่วมมือหน่อยนะขอความร่วมมือหน่อยนี่พูดดูใช้คำศัพท์นี่จะเป็นจะตายยังไงก็ต้องขึ้นก็ต้องเข็นไปด้วยกันโอ้นะเป็นยังไงล่ะฮะคุณผู้ชมครับถ้าอยากสนับสนุนยุคนทีมข่าวยุคนนะครับอ่ะขายของหน่อยนะแหนมยุคนครับชุดละ150 บาทสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะสั่งซื้อในกล่องข้อความก็ได้ชุดละ150นะฮะแหนมยุคนสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านชุดละ150หรือสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับอยากมีสื่อปากแบบนี้นะครับเป็นเสียงเรียกร้องแบบนี้ก็รบกวนช่วยกันอุดหนุนสักหน่อยนึงนะครับทีมงานหลายคนนะต้องเลี้ยงดูนะครับเราไม่ได้ร่ำได้รวยเหมือนกับแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์นะครับของหรูของแพงก็ไม่มีใช้กับเขานะนะเนี่ยอ่ะสื่อชาวบ้านนะครับชุด150 บาทนะวันหนึ่งทำไม่เกิน80 ชุดวันหนึ่งทำประมาณ60-80หมดแล้วหมดเลยนะครับคิวก็ต้องเลื่อนถัดไปเพราะว่าสั่งเข้ามาเราก็เริ่มทำ1 ชุดมี10 ชิ้นทำใหม่ๆสดๆนะครับไม่ใช่ขายของหาเงินอย่างเดียวรับประกันความอร่อยนะครับเป็นแหนมหมูนะฮะแหนมหมูอันนี้เป็นพริกขี้หนูเห็นไหมพริกขี้หนูสวนใหม่ๆสดๆเลยแหนมหมู1ชุดมี10ชิ้นชุดละ150 บาทนะครับรายได้ก็ไปไหนล่ะครับเอามาทำข่าวนะครับเพราะว่าต้องมีทีมข่าวไงนะมีทีมข่าวจ้างพนักงานจ้างแอดมินจ้างคนทำรูปภาพจ้างบัญชีเสียภาษีโอ้เยอะแยะไปหมดนะครับนะอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดอ่ะถ้าสนใจก็พิมพ์ว่าสนใจเข้ามาได้เลยแต่ว่าถ้าพิมพ์สนใจเข้ามาเนี่ยมันอาจจะปนกับเขาเรียกว่าอะไรล่ะปนอยู่กับไอ้คอมเมนต์ข่าวแต่ทีมงานเขาจะไม่เห็นถ้าอยากสั่งซื้อจริงๆเนี่ยนะฮะก็เข้าไปในกล่องข้อความอินบ็อกซ์ก็ได้กล่องข้อความเพจ Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนได้หรือด้านล่างมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมเห็นมั้ยมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็เข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้ผมขายอย่างอื่นไม่เป็นนะผมเนี่ยชัดเจนนะครับผมขายอย่างอื่นไม่เป็นอ่ะผมขายแต่ของที่ผมคิดว่ามันดีซึ่งก็คือแหนมผมกินมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับแหนมบ้านผมเองเมืองปัวจังหวัดน่านนะครับถ้าจะให้ยุคนไปขายครีมอะไรแบบนี้ขายไม่ลงนะครับหน้าตาก็ไม่ได้ดีให้ยุคนไปขายไออะไรอ่ะยาเยอะอะไรต่างๆไอของอะไรก็ทำไม่เป็นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำเอาเงินผมไม่ได้ทำเอาผมไม่ได้ขายของเอารวยนะครับผมอยากมีรายได้เอามาเลี้ยงดูองค์กรนั่นเองนะครับแต่ว่ามันอร่อยอ่ะ
นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็กราบขออภัยนะสินค้าหลายๆอย่างที่ติดต่อผมมานะครับผมอาจจะเป็นประเภทแบบแปลกๆกว่าคนอื่นเขาหน่อยคือผมอันไหนผมไม่เอาหรอกอะไรเงี้ยถ้าของแบบพวกเครื่องสำอางสำอางยิ่งแล้วใหญ่นะครับหรืออะไรอย่างอื่นอ่ะผมยากนะผมไม่เอานะผมขายแหนมดีกว่านะครับถึงแม้จะมีคนดูถูกนะว่าโอ้ยแม่งเป็นนักข่าวเลยว่าขายแหนมว่าไปให้ขายให้ไปขายยาบ้าหรือยังไงครับนะก็ขายแหนมไงขายของถูกกฎหมายเนี่ยนะอร่อยเนี่ยนะครับไม่ได้ไปรบกวนไม่ได้ไปทำร้ายใครอ่ะนะครับไม่ใช่ว่าไปขายอะไรให้ไปขายอะไรอ่ะนะขายเหมือนที่คนดังๆเขาขายกันเลยโอ้ผมขายไม่เป็นหรอกอันนั้นนะครับพูดตรงๆนะยากผมกระดากปากเวลาผมไปขายของอะไรที่มันผมไม่ได้ใช้จริงๆหรือผมไม่ได้กินจริงๆอ่ะมันจะกระดากปากหน่อยนะกระดากปากกระดากใจด้วยนะไม่เอาเอานี้แหละขายแหนมนี่แหละนะชุดละ150นะครับชุดละ150นี่150บาทนะครับอันนี้ก็อร่อยคุณผู้ชมไส้อั่วหมูไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนมี2แบบเผ็ดกับไม่เผ็ดชุดละ220ครึ่งโลทำสดใหม่ทุกวันนะผมมาเก็บไว้ไม่ติดตัวตลอดผมชอบทานนะครับเวลาเจอใครก็ให้เป็นของฝากบ้างนะไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กแล้วสมัยก่อนบ้านแม่เพื่อนคนนี้เขาทำนี่อร่อยไส้อั่วนะพอเราโตมาเราเริ่มมีชื่อเสียงว่ากันง่ายๆอาจจะไม่ได้มากมายอะไรเราก็นี่ไงเราก็เอาไส้อั่วมาขายเดือนนึงเนี่ยนะเอ้ยวันนึงนะทำไม่เกิน40ชุดนะเพราะว่าทำเยอะมันเหนื่อยแม่ครัวที่เขาทำเนี่ยเขาแก่แล้วเขาอายุเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเขาทำเยอะเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงมาเนี่ยนะมันจะลำบากอีกนะแล้วทำเยอะเนี่ยทำเยอะเดี๋ยวกลัวไม่อร่อยของอะไรก็ตามแต่ทำเยอะไปความคิดผมเองนะผมกลัวไม่อร่อยมันต้องทำแบบเหมือนอาหารญี่ปุ่นนะที่เขาเรียกโอมากาเสะอะไรสักอย่างเลยนะครับโอมากาเสะโอมาซาเกะเนี่ยนะเขาก็จะทำเห็นไหมเขาก็จะทำเป็นชิ้นๆใช่ไหมมันเลยดูมีคุณค่าพิถีพิถันถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันวันละ40ชุดไม่เกินนะครับมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดเผ็ดก็ไม่เท่าไหร่อ่ะเผ็ดก็ไม่ได้เผ็ดเยอะนะครับไม่ได้เผ็ดถึงขนาดโอ้โหกินไม่ได้เลยเผ็ดมากอะไรเงี้ยไม่เผ็ดผมเนี่ยจะกินแบบเผ็ดเพราะมันไม่เผ็ดสำหรับผมนะแต่ถ้าแบบไม่เผ็ดเดี๋ยวมันจะจืดๆหน่อยอ่ะไม่รู้สิแล้วแต่คนนะแต่ถ้าซื้อไปแล้วมันไม่ถูกปากก็เติมน้ำเปล่าก็ได้เติมพริกป่นใส่ไปหน่อยมันก็ได้กินละอร่อยจริงๆนะครับไส้อั่วเนี่ยผมเนี่ยเอาหัวการันตีเลยนะครับผมไม่เคยทานไส้อั่วที่ไหนอร่อยเท่านี้มาก่อนเอางี้ดีกว่าเอาตรงๆเลยนะเพราะผมเป็นคนเหนือนะครับกินของพวกนี้มาตั้งแต่เด็กผมยังไม่เคยกินไส้อั่วที่ไหนอร่อยเท่าอันนี้มาก่อนนี่ขนาดไส้อั่วเนี่ยนะทำแพ็คแช่แข็งแล้วส่งนะแพ็คแช่แข็งแล้วส่งนะถ้ากินตอนที่เขาทำเสร็จเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมครับเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมต้องโม้แบบนั้นเลยอ่ะแต่อันนี้ขนาดแพ็คนะแช่เย็นนะยังอร่อยเลยชุดละ220สนใจก็พิมพ์ก็ว่าสนใจเข้ามานะครับหากินยากครับอร่อยแบบเนี้ยผมย้ำกับคนทำเลยนะย้ำห้ามทำให้คุณภาพเปลี่ยนไปจากที่ทำกันวันแรกห้ามเด็ดขาดมีอะไรครับข้องใจมีปัญหาอะไรก็ตามแต่อยากจะนู่นนี่นั่นให้มาคุยกับผมอยากได้เงินเพิ่มอยากได้อะไรให้มาคุยกับผมแต่ของต้องเหมือนเดิมของต้องเหมือนเดิมนะครับมันก็เลยอร่อยเหมือนกับตอนที่เราอยู่อารมณ์มันจะเหมือนกับว่าที่บ้านส่งกับข้าวมาให้เรากินเด็กต่างจังหวัดจะเข้าใจความรู้สึกนี้เหมือนเรามาทำงานมาเย็นสืบเทพเนี่ยมันจะอารมณ์เหมือนกับว่าไปเดินตลาดแล้วก็ซื้ออะไรก็ไม่อร่อยเลยเว้ยไม่เหมือนกับที่บ้านส่งมาให้กินของผมแบบนั้นเลยนะไส้อั่วเนี่ย220ผมบอกก่อนนะครับวันนึงทำไม่เกิน40นะครับถ้าวันไหนไอ้ยอดออเดอร์สั่งเกิน40ผมก็ไม่รับละผมก็จะบอกให้ทีมงานบอกว่าก็
เป็นคิววันถัดไปนะคะเป็นคิววันถัดไปนะครับรอหน่อยนะของดีต้องต่อคิวนะถ้าผมทำเยอะๆมันไม่อร่อยคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะเก่านะมันจะเก่าเราทำแบบนี้แหละรับประกันความอร่อยเลยนะ220นะขอญาติโม้หน่อยเถอะนะไส้อั่วเนี่ยชอบมากเลยนะจะให้มีโม้ได้ยังไงนะครับคือถ้าให้ผมไปขายครีมเงี้ยคุณผู้ชมผมขายไม่ได้นะที่มีหลายคนจะเอาให้ผมมาโฆษณาเนี่ยนะครับผมทำไม่ได้หรอกอย่าเลยนะเดี๋ยวของคุณจะเสียเปล่าๆอ่ะนะเสียชื่อเปล่าๆอ่ะอย่าเลยนะอย่าเลยผมก็ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นด้วยนะครับอันไหนที่ผมไม่ได้ใช้จริงเนี่ยผมจะพูดไม่ได้เลยนะครับที่เขามาจ้างให้รีวิวเนี่ยผมจะพูดไม่ได้เลยเพราะว่าไม่รู้สิกลับบ้านไปก็รู้สึกผิดอ่ะเพราะว่ามันเหมือนโกหกตัวเองอ่ะโกหกคนดูอ่ะนะไม่เอาไม่เอายังไงก็ไม่เอานะเอาเงินมากองเป็นล้านก็ไม่เอาพูดเรื่องจริงนะครับเอาเงินมากองเป็นล้านให้จ้างให้ไปทำงานนู่นนี่นั่นแต่มันรู้สึกไม่สะดวกใจมันก็ไม่เอามันก็เลยมาขายแหนมดีกว่ามีแหนมนะนี่แหนม150มีแหนมไส้อัวเนื้อแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวทอดก็มีนะเนื้อแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวทอดก็มีอะไรอีกอะกล้วยฉาบของขาดนะน้ำพริกน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาร้านะสั่งมาได้เลยนะครับเนี่ยไลน์พิมพ์สนใจเข้ามาก็ได้หรือเข้าไปอินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจ Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนก็ได้นะครับขายของตามสไตล์ผมนี่แหละขายได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็ได้อยู่นะก็ได้วันนึงก็ได้หลายสิบชุดอยู่หลายเป็นร้อยอยู่เป็น10เป็น100ชุดอยู่รวมๆกันเนี่ยนะ100กว่าชุด100กว่าชุดก็ขอบพระคุณมากนะครับไม่โลภอ่ะมีคนมาถามว่าทำไมไม่คิดจะขายเป็นวันละพันๆชุดอ่ะไม่ทำอ่ะนะไม่ได้เก่งขนาดนั้นไม่ได้เก่งขนาดนั้นทำตามเท่าที่ทำได้นี่แหละนะเท่าไหร่ก็เท่านั้นไปก่อนนะครับโอเคนะเจอกันเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์พิสูจน์ฝีมือรัฐบาลถ้าคุณปราบไม่ได้คุณทำอะไรไม่ได้ผมว่านั่นแหละคือคำตอบอย่ามาโม้กันเลยนะแล้วอะไรเวลาพูดถึงนโยบายต้องเอาที่มันเป็นสมองอะนะที่มันเป็นวิสัยทัศน์อะไม่ใช่นโยบายแจกแล้วก็มาโม้เป็นผลงานใครมันก็ทำได้นะครับนะลาไปก่อนนะฮะขอบพระคุณอย่างสูงที่สนับสนุนและก็อุดหนุนสวัสดีครับ